สวัสดีครับค่ะพินิพนธ์ตลาดติดลบไป2จุดกว่าๆพินิพนธ์มองยังไงคะตอนนี้เหลือ 0.97 อ่ะตอนนี้เหรอเนี่ยหลุดอ่ะ0.97 เท่ากับว่าปิดไม่บวกไม่ลบแต่ว่าลุ่มตลาดน้อยก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะค่ะปรับฐานปรับฐานก็คือว่าเป็นเขาเรียกไซด์เวย์นะฮะกรอบก็ดู 1,405 นะฮะ 1,400 ประมาณเนี้ยคือห้ามหลุด 1,405 แล้วข้างบนก็จะเป็น 1,430 นะฮะเรียกแนวโน้มไซด์เวย์นะครับหุ้นที่จะเล่นก็เพราะนั้นถ้าไซด์เวย์หุ้นใหญ่มันก็จะสลับตัวขึ้นสลับตัวลงเพื่อประคองอินเด็กซ์นะฮะวันนี้ก็จะเป็นปตท.สผ.อะไรตำนองเนี้ยนะครับส่วนการปรับฐานของหุ้นก็ผมก็นึกงานออกมาก็ปรับฐานดูแล้วก็ต้องตามดูนะครับก็เส้นหน้าจะเป็นขึ้นไปตลาดก็จะมาเล่นหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดกลางนะครับที่บอกไปตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานก็จะมีที่พูดถึงก็จะเป็นเดมโก้ไอเฟกนะฮะส่วนหุ้นอื่นที่เล่นอยู่เราก็เห็นว่าหุ้นที่เล่นอยู่เป็นหุ้นที่เข้าตลาดใหม่นะครับเข้าตลาดมาเพิ่งเข้าตลาดมา 2-3 ตัวก็เล่นอยู่ตัวที่มันไม่เล่นมันก็ไม่เล่นนะเราก็จะเริ่มมีหุ้นขนาดเล็กอ่ะเริ่มขึ้นหวือหวาก็เริ่มมาแล้วก็เริ่มมีแล้วนะค่ะตลาดก็อยู่ในช่วงเขาเรียกปรับฐานนะครับปรับฐานแล้วก็รอที่จะคือแนวรับมันอยู่ที่ประมาณ 1,408 มันก็ยังมีเวลาที่จะยืนอยู่นะครับแต่ตลาดมันก็รอเงินนะครับถ้าเงินต่างประเทศไม่เข้ามามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเจอข่าวร้ายๆมันก็จะแทะตัวลงค่ะลงน้ำก็พยายามที่จะขึ้นต่อไปอีกมันจะเป็นอาการแบบนี้จนถึงสิ้นปีนะฮะถึงสิ้นปีเลยเหรอคะมันจนกระทั่งเอาสิ้นเดือนก่อนแล้วกัน แต่มันจะขึ้นไปอ่ะมันไม่ใช่ภาพที่มันจะขึ้นแรงๆเนี่ยค่ะขึ้นแรงๆก็มีอย่างเดียวว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันจะต้องขึ้นแรงๆนะแต่มันก็ยังไม่มีอาการนะก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้แล้วเนี่ยราคาน้ำมันจะขึ้นไหมนะครับค่ะพอปัจจัยทางด้านในประเทศก็พูดถึงว่าที่จะทำให้หุ้นขึ้นกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าไปจูงใจไม่ถือว่าตอนนี้นะครับแต่ถ้าไตรมาส4อาจจะมีละนะครับซึ่งก็จะไปมีผลได้ให้หุ้นธนาคารพาณิชย์มันขึ้นช่วงต่อมกราหน้าตอนนี้มันก็จะเป็นไซด์เวย์นะฮะส่วนกลุ่มสื่อสารก็จริงๆก็น่าจะขึ้นนะแต่ก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นค่ะมีข่าวแต่ก็ไม่ขึ้นอันนี้ก็ต้องรอให้พรรคที่เป็นเจ้าของพวกนี้มานะฮะมาเป็นรัฐบาลนี่ถึงจะขึ้นไหมครับเพราะเห็นเป็นยี่ทุกทีนะครับไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงนะฮะพอเข้าไปก็มันก็ไม่ขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่ลงนะมันก็จะมีพื้นฐานของมันอยู่นะเพราะนั้นเซ็ตจะไปยังไงเราก็อย่าไปห่วงเซ็ตมากนะครับเราก็รู้ว่าช้าเปิดมาถ้าตลาดเป็นอย่างนี้หุ้นใหญ่ไม่ขึ้นเอาละฟิวเจอร์ทีเฟกก็เล่นเป็นอะไรนะครับไซด์เวย์นะครับเด้งขึ้นไปเมื่อเช้าให้ไป921นะฮะก็ช็อตไปข้างล่างให้ไว้ศูนย์นะก็ลองไปที่เนี้ยก็ทำอยู่แบบเนี้ยส่วนหุ้นก็ต้องเลือกเล่นไปอย่าหาตัวที่เป็นขึ้น3แล้วก็จะหามาบอดแล้วกันว่าอ้าวตอนนี้คือตัวนี้นะตัวนี้นะก็ต้องเสี่ยงกันไปเหมือนเมื่อวานที่บอดดิมโก้นะครับแต่ก็คงต้องเป็นหุ้นที่แบบที่มีอะไรนะครับมีเรื่องนะครับคงไม่ใช่แบบว่าต้องขึ้นทุกตัวนะหรือตัวไหนถ้ามันจะลงแล้วก็จะบอกอย่าง S เนี่ยบอกว่ามันมีหางแล้วอย่างเงี้ยก็ขายไปก่อนในถนนเนี้ยนะก็คงจะช่วยนักลงทุนได้ในระดับหนึ่งระดับเนี้ยนะครับการลงทุนจริงๆก็คือซื้อหุ้นระยะยาวมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าลุ่มตลาดมันไม่ได้บอกนะว่าลุ่มตลาดไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นยาวๆได้นะครับค่ะโอ้โหแต่ว่าวันนี้ก็มีหุ้นเล็กขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะพี่นิพนธ์เล่นมาเนี่ยเป็นอาการแต่ว่าถ้าหุ้นใหญ่ไม่ขึ้นหุ้นเล็กมันก็จะเล่นของมันนะฮะพอผู้เล็กเล่นเราก็ต้องรู้ว่าเล่นจำนวนที่เป็นปริมาณน้อยๆนะแล้วก็ไปดูกราฟนะฮะดูกราฟว่ามันขึ้นมาจากไหนนะพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะแต่งขึ้นมาจนกระทั่งจะพอเล่นแรงๆก็คือมันจะจบนะคือผู้เล็กมันเล่นไม่เหมือนหุ้นกลางหุ้นใหญ่มันจะมีแค่3ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเป็นหุ้นขึ้นปรับฐานของมันเนี่ยหรือว่าเก่งกันไปสั้นๆแล้วมันก็เลิกเล่นไปจำนวนเนี้ยนะครับมันไม่เหมือนหุ้นกลางหุ้นใหญ่ที่มันต้องลากยาวๆหน่อยนะฮะลากยาวๆหน่อยเพื่อที่จะขายได้นะฮะแต่ผู้เล็กมันก็เล่นกันเก็งกำไรกันแล้วก็จบไปใครช้าก็ติดไปเลยจำนวนเนี้ยนะนี่ถามตัว IVL สักตัวได้ไหมคะพี่นิพนธ์ IVL ก็ไม่มีอะไรนะก็ดูดีนะแพทเทิร์นก็ยังอยู่แต่มันก็เป็นกำลังขึ้นมาเป็นไม่ถึงว่าไม่ใช่จุดที่มันเลยจุดซื้อมาแล้วอ่ะเป็นจุดรอขายอ่ะรอขายนะคะใช่เป็นจุดรอขายไม่ได้จุดซื้อนะครับคือเราควรไปซื้อหุ้นจุดที่มันเป็นที่เราเรียกว่าไฮเออร์โลนะฮะเราไม่เคยซื้อหุ้นที่มันเป็นไฮอ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้ไฮเนี่ยมันเป็นหัวหรือมันเป็นไหล่ซ้ายไงค่ะ
IVR มันขึ้นมายาวมากเลยนะหุ้นแบบนี้มันไม่ควรซื้ออ่ะคือไม่ควรซื้อแต่รอขายได้ค่ะนะครับกำลังนั้นนะฮะโหแล้วพี่นิพนธ์มีหุ้นที่มีสัญญาณที่จะซื้อได้เร็วๆนี้บ้างไหมคะยังเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะใช่พรุ่งนี้ฮะวันนี้ยังไม่มีวันนี้ยังไม่มีเนาะยังไม่เห็นเลยนะฮะคือเมื่อวานก็บอกไป2ตัวคือ iFX กับเดมโก้นะฮะก็ขึ้นทั้งสองตัววันนี้ก็ขึ้นสองตัวเลยแล้วก็ซัดได้เต็มๆแล้วก็ว่าไปแล้วก็ตามแล้วก็เล็กโปรฟิตรันไปแล้วก็ดูแล้วกันถ้ามันมีโดยติมีแท่งแดงอะไรก็ขายไปกำไรขาดทุนหรือเปล่าไม่รู้นะก็ต้องว่ากันไปตามสภาพนะครับสองตัวที่แนะนำมาพี่นิพนธ์ใช้สัญญาอะไรดูอะคะเทคนิคอลมาฮะใช้เทคนิคอลหมดเลยนะฮะใช้เทคนิคอลก็ประกอบด้วยดาวทีโอรีหรือเวฟทีโอรีนะครับเครื่องมือทางเทคนิคทั้งหมดที่ใช้นะครับmoving average นะครับ MACD RSI STO ใช้หมดเลยนะครับใช้แท่งเทียนใช้ทั้งหมดอ่ะใช้รวมทั้งหมดรวมทั้งก็ต้องดูพื้นฐานด้วยนะฮะดูสตอรี่ด้วยว่าเขามีไหมอะไรทั้งหมดเนี่ยนะค่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าวอลุ่มมันเข้าหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ขึ้นแต่ราคาแต่วอลุ่มไม่เข้านี้เราก็ไม่เอาค่ะเพราะมันพูดออกสื่ออ่ะมันต้องเป็นแบบว่าเล่นได้เยอะๆนะพูดออกสื่อไปพูดเล่นเพจกันวันละร้อยล้านให้พูดออกสื่อไปเฉพาะพวกเราทั้งประเทศซื้อกันมันก็ซื้อก็ขึ้นแล้วใช่ไหมค่ะแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไม่รู้ใครซื้อต่อให้พวกเราติดกันหมดติดหมดเลยใช่มันเป็นหุ้นที่มันมียังไงเขาก็ขึ้นน่ะค่ะลงไม่ได้เขาต้องขึ้นน่ะนะฮะทำนองเนี้ยค่ะอย่างไอ้เฟกเดมโก้ไงเขาก็ต้องขึ้นถูกบังคับให้ขึ้นน่ะนะฮะมันเป็นแมตช์บังคับอ่ะค่ะซึ่งอันนี้ก็ต้องมีความรู้มีประสบการณ์นะครับท่านก็ลองไปฟังวันที่1ดูนะครับก็มีคนบอกให้สอนวิธีเลือกหุ้นเลยเดี๋ยวเขาจะสอนให้แล้วกันเป็นอยู่ใน10บรรยากาศ10ประการน่ะนะครับค่ะไปดูว่าเราจะเลือกหุ้นยังไงในสถานการณ์แบบนี้เราควรจะเลือกเล่นหุ้นยังไงค่ะกลยุทธ์ของเราควรจะเล่นแบบว่าอ่ะเท่าไหร่ก็ได้ก็เอาไปเซตแค่นี้พอแล้วก็จบไปอย่างงี้นะไม่ต้องกลัวไม่คิดว่ามันจะไปเท่านู้นเท่านี้ไม่ต้องนะฮะก็ต้องก็จะไปสอนให้ว่าทำไงถึงจะประสบเร็จในการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับก็ดีนะคะเราจะได้หาหุ้นได้ด้วยตัวเองด้วยหาได้เองเลยนะครับเดี๋ยวสอนให้หมดนะฮะคือเราไม่กล้าวิชาอยู่แล้วนะครับคือวิชาทั้งหมดกับวิชาที่สอนมานั่นแหละแต่ตอนนี้มันเอามาไม่ถือว่าเอาเฉพาะเคล็ดลับของมันมาในแต่ละวิชาเพื่อมาสอนรวมแล้วก็ค่าสอนก็ถูกมากนะฮะค่าสอนจริงมันต้องมากกว่านี้ประมาณตั้งสี่ห้าเท่านะแต่นี่ก็สอนกันไปเถอะนะฮะเราต้องการให้เกิดการพัฒนาในตลาดหุ้นนะครับค่ะแต่พวกเราก็มีค่าใช้จ่ายกันใช่ไหมครับคุณม่อนต้นผมมันก็มีนะฮะค่ะใช่ก็แล้วอะไรบางทีมันฟรีมันก็แบบเหมือนก็ไม่ค่อยมีค่านะถูกค่ะก็นิดๆหน่อยๆมีค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่าอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับแต่ความรู้ได้กลับไปมันวันหนึ่งเอากลับมาดูก็ได้ว่าอ๋อมันแค่นี้มันไม่ต้องไปอะไรมากกว่านี้หรอกนะครับค่ะแล้วก็สามารถอยู่รอดได้ในตลาดหุ้นนะครับถือว่าไปหาความรู้ร่วมกันนะคะใช่ครับก็โทรไปเบอร์เลยนะครับ086ค่ะ490-2823ค่ะเห็นบอกว่าจะเต็มแล้วใช่ไหมน่าจะเต็มแล้วนะคะลองโทรไปดูว่าถ้ายังทันหรือเปล่าเพราะว่าเราเปิดคราวนี้มาสักพักแล้วนะพี่โอเคครับเพื่อนยังไงก็ดูกันหน่อยแล้วกันนะฮะคือว่ามีประโยชน์นะครับค่ะพี่นิพนธ์ถามเผื่อคนที่เขาติดหุ้นสื่อสารบ้างสิคะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ต้องใจเย็นรอนะฮะใจเย็นรอนะครับคือมันต้องเป็นลักษณะของไซด์เวย์เรียกแบบไซด์เวย์ขึ้นมาก็ขายลงมาก็ซื้อกลับอะไรจำนวนเนี้ยนะครับค่ะได้มันเป็นหุ้นพื้นฐานนะไม่อย่าไปกังวลกับมันมากนะเพราะว่ามีพี่หลายคนมาถามว่าโอ้โหติดหุ้นสื่อสารทำยังไงอะไรไงนั่นแหละก็เล่นหุ้นไปเก่งข่าวไงนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะไปดูตัวฟิวเจอร์บ้างดีกว่าค่ะพี่นิพนธ์ฟิวเจอร์ก็ดู910-906ข้างบนที่จะเป็น921-924นะฮะเราต้องดูแท่งเทียนว่าวันนี้จะเล่นยังไงนะฮะต้องดูในระหว่างวันเลยเพราะตอนนี้มันเป็นเทรดระหว่างวันอยู่เป็นเทรดไซด์เวย์นะครับค่ะเทรดไซด์เวย์ครับเทรดไซด์เวย์เขาเด้งช็อตย่อรองนะฮะค่ะก็เล่นน้อยๆนะครับน้อยๆเนาะใช่ครับได้ค่ะเอาล่ะดีเราไปดูทองคำบ้างค่ะทองคำก็ผมว่ายังเป็นไซด์เวย์เหมือนกันนะฮะแต่ก็เป็นย่อรองดูตัวเลขเดิมเลย1166นะฮะ1166ครับ100ก็เป็น1150เหมือนเดิมนะครับค่ะนะครับเป็นไซด์เวย์เหมือนกันก็ย่อมาไปก็ช็อต10เหรียญอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะฮะค่ะยังไม่มีทิศทางนะฮะแต่ทิศทางใหญ่ยังเป็นขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าหลุด150ก็จะเปลี่ยนเป็นลงเลยนะครับได้ค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ